นะครับด้านเราวางแผงนะครับมีการยึดไฮโดรเลมนี่เราต้องมีการเป่าร้อนจัดให้มันเรียบนิดนึงใช้ผ้าชุบน้ำนะครับแข็งตัวไว้ขึ้นครับคือเราต้องการให้เวลาติดไพลอตเล็มแล้วมันได้ระนาบไม่งั้นมันจะโค้งอยู่มันจะได้เรียบนะครับก็2จุดนะครับเป่าอย่าเป่าแช่นะครับอย่างนั้นท่อมันจะเป็นรอยไหม้แล้วก็ผ้าชุบน้ำนะครับดูที่เรียบก็จุดนี้ติดอันดาโซนิกเราก็จะทำให้แบนให้มันแบนหน่อยนะครับก็คือนะไปนะครับThank you.
คครับจากนั้นนะครับเราเจาะรูใส่สวิตช์แล้วก็นี่จะเป็น AC in นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาย audio out นะครับเพื่อไปต่อลำโพงแล้วก็มีเสียงที่เราบันทึกไว้ว่ากรุณาเว้นระยะนะครับทีนี้ไอ้รูพวกนี้ผมคงไม่ถ่ายวิดีโอมันเสียเวลาคือมันได้มาสอนเรื่องเจาะรูอยู่นะครับเพื่อนๆก็เจาะแต่ผมมานำเสนอเนี่ยคิดว่าเนี่ยถ้าเราจะทำเสาอย่างนี้เนี่ยใช้ท่อเล็กอย่างเงี้ยมันจะทำงานยากเราพยายามเจาะรูต่างๆให้ใกล้กันอย่างตัวนี้อันนี้ผมเจาะผิดพอผมเจาะตรงนี้ผมนึกขึ้นได้เอ้ยมันจะเอาไปจับยังไงตรงนี้มันต้องร้อยนี่ผมใช้ครีมตัวงอนะครับจับแล้วก็ล็อกตัวสตูดิโอแจ็คนะครับอันนี้ก็เราก็จะร้อยสายขึ้นมานี่บนหมดก่อนนะครับนี่ก็คือ audio out นี่ก็คือลายนิวตันนะครับที่เราดึงมาจากชุดล่างนะครับเราทำทีละชุดเพราะชุดนี้มันอยู่ไกลสุดเห็นนะครับอนุส่วนหัวชุดนี้อยู่ไกลสุดแล้วก็ร้อยสายแล้วก็เทเข้าไปก่อนจากนั้นเราก็จะมาเริ่มต่อสายชุดอันตราโซนิกนะครับแล้วก็แรมตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่มันก็ต้องหาไม้หาอะไรไปจับขันน็อตตัวเมียด้านในสำหรับไอตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะยิงปืนกาวล็อกเอานะครับผมนี่นะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วแต่ข้างล่างให้ทำตัวล่างสุดก่อนนะครับแล้วก็สายทั้งหมดก็จะมาออกที่นี่แล้วเราค่อยมาไวริ่งทีหลังนะครับก็มาร์คสายไว้ด้วยว่าอันนี้ไพลอตสีเขียวอันนี้ไพลอตแดงออดิโอนะครับแล้วก็สายสัญญาณของอันตราโซนิกเพื่อนๆต้องมาร์คไว้ด้วยนะครับถึงเวลาเดี๋ยวก็มาวายลิงสายกับบอร์ดคอนโทรเลอร์แล้วเราก็จะเอาบอร์ดคอนโทรเลอร์แอบไว้ในนี้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆจะทำแบบอื่นก็ได้แต่ว่าไอแบบนี้มันก็ไม่ยากนะไม่ง่ายไอตอนนี้แหละไปขันน็อตตัวเนี้ยเพื่อนๆใช้ช่วยอุปกรณ์พื้นบ้านทั่วไปก็คือไม้ไผ่เข้าไปเนี้ยเข้าไปช่วยเคลียร์เคลียร์มุนเย็นๆนะครับทีละนิดมันข้อดีของไอ้ตัวนี้คือมันเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ไม่เกะกะกินพื้นที่นะครับไปติดตั้งง่ายนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับจากหลังจากที่เราไวริ่งร้อยสายมาไว้ส่วนหัวหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการไวริ่งสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งจ่ายไฟนะครับ220เป็น5โวลต์มายังบอร์ดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีรีเลย์1 channel นะครับสถานะ2สถานะก็คือ NC ปกตินะครับไฟสีเขียวก็จะติดแล้วก็เมื่ออันตราโซนิกจับเจอคนเดินผ่าน NO นะครับที่ขาย NO เราต่อบัสเซอร์ตัวสีแดงไว้นะครับแล้วก็จะมาสั่งงานทริกเกอร์โมดูลเสียงนะครับเราบันทึกเสียงไว้ว่ากรุณาเว้นระยะครับนะครับออกไปที่ audio out เราสามารถต่ เป็น active speaker นะครับเป็นลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับขับออกได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นแล้วก็ดีไซน์นะครับเป็นสายแล้วก็จะร้อยเอฟเข้าไปในท่อนะครับนี่ก็ผมก็จะนำเสนอเป็นเชิงไอเดียแนวคิดนะครับวิธีการหาประกอบหรือใช้วัสดุทำนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาอธิบายในเรื่องของไวริ่งสายยังไงบัตรกียังไงนะครับต่ออะไรยังไงนะครับผมก็จะอธิบายภาพรวมให้เพื่อนๆที่มีพื้นอยู่แล้วนะครับเมื่อได้ฟังคลิปหรือดูคลิปนี้ก็จะเข้าใจนะครับแต่เพื่อนๆที่ยังไม่ทันเพื่อนๆก็ต้องไปทำการบ้านต่อนะครับว่าไฟหลอดแลมมันต่อยังไงมันทำงานยังไงรีเลย์ NONC ทำงานยังไงอันตราโซนิกมีหลักการยังไงนะครับแล้วก็ไปลงดีเทลย่อยลงไปอีกทีนะครับส่วนผมก็นำเสนอรายละเอียดนะครับอันตราโซนิกนะครับคร่าวๆก็หลักการก็คือเขามี2หัวทริกเกอร์แล้วก็เอ็กโคนะครับก็จะยิงทริกเกอร์ออกไปแล้วก็สะท้อนวัตถุกลับมานะครับ
อีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวส่งและตัวรับนะครับพูดง่ายๆนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับผมครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา QC เสาแจ้งเตือนให้เว้นระยะกันนะครับกรุณาเว้นระยะค่ะกรุณาเว้นระยะค่ะกรุณาเว้นระยะค่ะ